ต้องมาโชว์ให้เมืองการได้รู้ว่าการขี่รถมันเป็นยังไงกลุ่มกรุงเทพว่าไงฮะพี่เมื่อกี้บอกแก๊งกรุงเทพอ่ะแก๊งไหนอ่ะแก๊งพวกแอฟริกันน่ะพวกแก๊งเอ็กซ์ F800 F800 อย่างงี้นะพวก F800 พวกไอ้เทพเจ้าแห่งการบาลานซ์มาขี่อย่างงี้ตายนี่ที7ขึ้นสบายนี่ๆๆๆ97 90ขึ้นสบายฝากเพื่อนๆกด Subscribe และกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคลิปสนุกๆของพวกเราด้วยนะครับ วันนี้เรามาส่งมอบรถให้นักแข่งกันวันนี้เรามาส่งมอบรถให้นักแข่งกันมาโอ้ขอแนะนำก่อนขอแนะนำก่อนนี่อาจารย์จิ๋วสวัสดีครับและนี่เจ้าสำนักพี่มวยสวัสดีครับโอ้วันนี้คุณแน่อยู่แล้วนู่นนักแข่งทีมท่านจิ๋วโอ้สวัสดีครับโอ้วันนี้เป็นครั้งหนึ่งปี2018แกะกล่องเพิ่งใช้ไป8ชั่วโมงของแต่งไม่มีอะไรแค่แสนนิดๆอันนี้ก็เป็น501ปี2017ปี18 2017ก็ไม่มีอะไรแต่งไปนิดเดียวแต่ว่าไฟหน้าก็หลายตังค์อยู่ ส่วนคันนี้เป็นซิกเดย์นี่สวยปี2018ลงของแต่งไป 300,000 ส่วนตัวนี้ทำขึ้นบ่อวีมาภาพอะไรเป็นแบบนี้ไม่ได้ผังอะไรเป็นเอฟเอฟคูส่วนคันนี้เป็นตัวพิเศษ GSA ผลิตนอกไม่ใช่ F800 ขนาดมันใหญ่ปั้นไปแข่งงานไหนครับนักแข่งยังไม่รู้เลยครับก็คือให้เขามาคุ้นเคยกับรถก่อนอ๋อวันนี้ส่งมอบคันไหนครับพี่วันนี้ส่งมอบ790ครับ790นะใช่790พอดีทางเดียวน่าจะเหมาะกับที่นี่อ่ะไปชมมอบเองกับมือเลยขอบใจนะพี่มือขอบใจนั่งแล้วยืนครับมึงนั่งเลยยืนยืนดีกว่าครับรอครับอันเอ็กถ่ายรูปเลยครับโชว์ไปซูมเลยซูมเลยหนึ่งสองสามชอนลงครับโอเคครับหนึ่งสองARC คือผู้ผลิตอุปกรณ์โปรเทคเตอร์ส่วน EBT คือศูนย์การผลิตนักแข่งและก็สนามขนาด 4,000 ไร่ SRC จับมือกับ EBT Enduro Base Camp นี่อาจารย์สิวพี่มวยพี่อู๊ดเข้ามาพี่ตามโอ้ยสุดยอดต่องครับเราอยู่ที่สำนัก EBT นะครับ Enduro Base Camp ของอาจารย์สิวโอ้รถแต่ละคันนี่แบบมันคือที่สุดของสายเอ็นดูโร่จริงนี่นะฮะทั้งเอ็กครับผมเกิดกิเลสไหมมากๆไม่น่ามาตั้งในกระเป๋าสั่นเลยโอ้ยฮัทควันหน้ารถซูบาน่าดีที่สุดกินแต่ละคันครับเป็นรถที่ใฝ่ฝันของสายเอ็นดูโร่เลยคันหนึ่งมีทะเบียนไม่ต่ำกว่า 400,000 สุดยอดจริงๆนี่ครับ Enduro Base Camp ครับสวัสดีครับตอนนี้ทีมงานเราก็พร้อมจะออกเดินทางกันแล้วนะครับเจ้าถิ่นก็มารอแต่เช้านะฮะวันนี้ SRC จากตะวันออกนะครับมาเยือน EBC Enduro Base Camp ฝั่งตะวันตกนะฮะไปครับไปดูเส้นทางของฝั่งตะวันตกเขาหน่อยว่าจะยากสักแค่ไหนครับสมาชิกเราวันนี้นะครับรวม2กลุ่มน่าจะประมาณเกือบ30คันได้นะวันนี้สนุกแน่ฮะไปกันเลยครับเ
สวัสดีตอนเช้าที่กาญจนบุรีนะครับ Enduro Base Camp นะฮะวันนี้ทีมอาจารย์จิ๋วนะครับสำนัก Enduro Base Camp นะครับหรือ EBC จะพาเราไปในเส้นทางผู้หญิงนะครับอาจารย์จิ๋วว่างั้นนะครับสายกาญจนบุรีนะครับติดตามชมได้เลยครับเดี๋ยวก่อนเร่งน้อยกันเร่งแถวกันเร่งแถวรอบสูงมาเลยเอ็กซ์ชิดซ้ายไปนะจะตื่นล้มขวาอยู่ถ้ายืนได้จะดีถ้ายืนลบมองไกลๆมองไปข้างหน้าไกลๆมองไกลๆตื่นเป็นไรป่ะตื่นเป็นไรไหมไม่เป็นไรนะยกล้อก็เลยโดดลงก่อนดีแล้วตอนนี้เรากำลังจะไปเดิน2
ำลังเตรียม790นะฮะนี่ไง15อันตัวนี้ไปตัดหน้าตัดไหลอย่างเดียวเอา15ออกกำลังจะตัด ABS นะครับออกแล้วออกโอเคไม่เอา15ตัดเหมือนเดิมเดี๋ยวมันจะตัดหน้าด้วยเส้นทางในช่วงต้อนรับยังเป็นแบบฟรีแลนซ์สบายๆนะครับเน้นลายสัดสาดทำความเร็วนะครับโค้งไปโค้งมานะฮะยังไม่มีขึ้นเขานะครับตอนนี้ผมตามถ่ายพี่มวยนะฮะเจ้าสำนัก SRC นะครับวันนี้ควบ C7 มาเลยนะครับนะครับผมตามลุงตามนะครับนักแข่งจากสำนัก Enduro Base Camp นะครับควบ KTM 790 Adventure R นะครับไปครับไปตามดูลีลากันครับ